ตัวนี้ในการถอยนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าแขวนถึงสูงนู่นต้นไม้นู่นสูง10เมตรบินได้20เมตรบินอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงได้อันนี้คลายเนาะใช่อันนี้ปลายเนี่ยอันนี้ปลายนอนตัวนี้สำคัญมากปกเท้าเท้าปกเท้าฝ่าเท้าซ้ายปกฝ่าเท้าส้นเท้าซ้ายปกเท้าขวาส้นเท้าขวาปกเท้าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายมันจะดูกระทุ่มกระชวยขึ้นทันทีเป็นตัวกระตุ้นตุ้นประสาทไอ้นี้นี่ไม่ต้องใช้ความคิดมากคือเหมือนว่ายน้ำอันนี้มันว่ายอากาศได้เลยตัวนี้ถ้าต้องการให้มันบินเนี่ยจริงๆต้องเอาเตี้ยกว่านี้ต้องปลอดให้มันต่ำลงบินไฟบินถ้าเราจะเล่นบินให้แบบเอาให้เหงื่อออกแล้วก็สนุกด้วยโน่นแขวนที่ยอดเลยขึ้นจริงข้างบนเลยทำเป็นลอยอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงได้ไปแบบท่าซูเปอร์แมนท่าเชือกท่านี้เป็นท่าว่ายน้ำไม่ต้องอาศัยเตียงเลยนะครับไม่ต้องท่านี้ไม่ดีคนแก่อายุ90ปุ๊บเนี่ยไหลเหมือนคนหนุ่มเล่นเลยไม่ต้องให้ใครช่วยตัวเองใช่นี่ไม่ได้ทุกส่วนมันได้บริหารครับแค่นี้อันนี้มันได้ทุกส่วนเลยเหมือนว่ายน้ำแต่ว่ายน้ำเหงื่อไม่ออกอย่างนี้เหงื่อออกเหงื่อออกในดีที่สุดละโอ้ไม่ได้ทุกส่วนนี่แก้ปวดหลังอะไรนะครับทีนี้มีคนบอกว่าได้ความรู้มากเลยขออนุญาตแชร์ต่อตอนนี้แชร์ไปแล้วเหรอท่านแชร์แล้วไม่รู้เรื่องอยู่ของพวกนี้ได้ประโยชน์ต่อไปสูตรนี้สูตรตัวนี้แก้ปวดหัวไหล่แก้ปวดเรียกว่าระบบทำให้กล้ามเนื้อที่แข็งตัวเนี่ยจะผ่อนคลายแล้วก็เลือดลมจะวิ่งดีแก้ปวดหัวไหล่แขนชาหลายฝ่ามือจับถ้าต้องการให้สั้นพับลงเหมือนนวมวลตัวนี้เรียกว่าวอร์มอัพอุ่นเครื่องหน่อยคือถ้าคนไม่แข็งแรงก็เล่นท่าง่ายๆเบาๆแผ่วๆถ้าคนหนุ่มก็เอาให้หอบไปเลยบรรยากาศนี่ชอบผ่านโขนจนพยายามใช้10เชือกคล้องทั้งตัวแต่ปล่อยได้แป๊บเดียวปล่อยแล้วกระโดดลงจากเชือกหลุดลงมาในดินได้อยู่นี่แค่ไหล่ติดตัวนี้ไหล่ติดแค่ไหล่ติดเนี่ยหมุนซ้ายและหมุนขวาร้อนขึ้นแล้ววูบวาบวูบวาบวูบวาบเหมือนกินเหล้าเลย